สวัสดีเพื่อนๆชาว Infestation Thailand ทุกคนนะผมแจ็คกี้นะอีกแล้วนะเป็นทีมงาน Infestation Thailand Official นะวันนี้ก็มาเสนอกิจกรรม Death Bomb Escape นะฝาดงระเบิดหนีตายนั่นเองนะโดยเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะจากระเบิดทั้งหมด30ลูกในพื้นที่ที่จำกัดนะโดยที่จะมีอาเจนะมาปาระเบิดใส่นะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่25ถึง27มีนาคมนี้ฮะ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะระยะเวลากิจกรรมย้ำอีกทีนะวันที่25ถึง27ทั้งหมด3วันนะตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะรายละเอียดกิจกรรมก็เป็นไปตามในลิงก์เลยฮะเมื่อถึงเวลากิจกรรมเนี่ยทีมงานจะประกาศพาสสำหรับเข้าเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์นะฮะตรงแฟนเพจนะแฟนเพจของ Infestation Thailand Official ฮะเพื่อให้ผู้เล่นเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะโดยที่จะมีทีมงานนะที่ชื่อเจนะเข้ามาปาระเบิดใส่นะซึ่งตัวเจที่จะเป็นอมตะนะไม่ได้ว่าจะเอาอะไรมายิงเอาอะไรมาฟันมันก็ไม่ตายฮะเมื่อถึงเวลา 4:30 น. นะทีมงานจะล็อกห้องก็เริ่มปาระเบิดใส่ผู้เล่นเรื่อยๆจำนวน30ลูกนะให้ผู้เล่นทำการวิ่งหนีแล้วก็หลบใครที่มีชีวิตรอดเนี่ยจากการปาระเบิดทั้งหมด30ลูกเนี่ยจะได้รับรางวัลจากทีมงานนะปั๊มเลือดได้ตามกฎไม่ห้ามปั๊มเลือดได้ห้ามพกอาวุธนะเน้นหมัดล้วนๆดูที่ทีมงานไอ้นี่ไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรทำแถบไว้ให้สังเกตนะห้ามพกอาวุธเน้นหมัดต้องใช้สมอลแบ็คแพคนะเป็นกระเป๋าเริ่มต้นห้ามโกงถ้าเกิดออกนอกสถานที่จัดกิจกรรมทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมทีมงานไม่รับผิดชอบไอเทมของผู้เล่นในกรณีที่มีการแตกหรือการชกกันตายเกิดขึ้นนะทีมงานขอสมรสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยที่ไม่ต้องจ้างให้ทราบล่วงหน้าให้ละเอียดนะตรงที่มันเป็นแถบสีๆเนี่ยรางวัล นะเป็น Nvidia Horn 1ชิ้นนะสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจากกิจกรรมนี้ยังไงก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมของอาเจกันได้นะวันที่25ถึง27มีนาคมนี้เวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับผมวันนี้แช็กกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ